อเดโกผู้นำด้านการให้บริการการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจรได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยที่สะท้อนมุมมองและความคิดของเด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างน่าสนใจด้วยการตั้งคำถามง่ายๆ6ข้อให้กับเด็กอายุระหว่าง7ถึง14ปีซึ่งทำให้ผลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องลึกในจิตใจของเด็กๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพในฝันสิ่งที่อยากทำเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีความคิดเห็นระหว่างการหาเงินกับการใช้เวลากับครอบครัวความตั้งใจในปีใหม่นี้หรือแม้แต่ประเทศที่อยากใช้ชีวิตอยู่โดยผลสำรวจดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นส่งผลกระทบถึงความคิดของเด็กๆในเรื่องของอนาคตและการแสดงออกของพวกเขาอย่างเช่นอาชีพในฝันยอดฮิตของเด็กไทยอันดับหนึ่งยังคงเป็นแชมป์เก่าอย่างแพทย์หรือคุณหมอโดยมีความต้องการรายได้ต่อเดือนต่างกันมากตั้งแต่100บาทถึง31ล้านบาทซึ่งแม้ว่าเด็กผู้ตอบแบบสอบถามจะมีลักษณะและพื้นฐานการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันแต่อาชีพแพทย์ก็ยังเป็นคำตอบของอาชีพในฝันสำหรับเด็กไทยต่อเนื่องกันเป็นปีที่3อย่างไรก็ตามในปีนี้อาชีพครูทนายความพ่อครัวได้มาแทนที่อาชีพวิศวกรและนักบินซึ่งเป็นอาชีพในฝันอันดับรองลงมาในปีที่แล้วนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่าเด็กไทยมีความเห็นอกเห็นใจและคิดถึงผู้อื่นด้วยความคิดอยากจะเป็นผู้ให้ในเวลาที่ประเทศชาติมีความต้องการดังที่เห็นได้จากภาพของอาชีพที่เท่ที่สุดในสายตาของพวกเขาในปีนี้ที่พบว่าทหารเป็นอาชีพที่เท่ที่สุดแทนที่แพทย์ในปีที่แล้วส่วนอันดับรองลงมาคือคนขับรถแข่งตำรวจพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายกรัฐมนตรีซึ่งผลสำรวจในครั้งนี้ยังถามเด็กๆถึงสิ่งที่อยากทำหากพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยคำตอบที่ได้ก็สะท้อนมุมมองใสๆของเด็กไทยที่เป็นเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์แต่มีจิตใจโอบอ้อมอารีได้อย่างน่าสนใจยังมีคำถามอีกส่วนหนึ่งที่ถามเด็กๆเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเปรียบเทียบกับการหาเงินได้มากๆจากผลสำรวจพบว่าเด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติ94%บอกว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนั้นสำคัญกว่าการหาเงินได้มากๆด้วยเหตุผลที่ว่าครอบครัวคอยให้กำลังใจกันและกันและหากไม่มีครอบครัวแล้วก็เหมือนไม่เหลืออะไรเลยอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจในผลสำรวจนี้ก็คือถ้าหากเลือกได้เด็กๆอยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอะไรมากที่สุดซึ่งเด็กๆก็มีคำตอบมากมายทั้งอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์และอเมริกาแต่ก็ไม่มีคำตอบไหนได้รับความนิยมมากไปกว่าประเทศไทยเพราะไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าบ้านของเรา